นายจตุพรพรมพันธ์มองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการที่คนไทยทั้งประเทศได้แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของม็อบประชาธิปัตย์ขณะที่นายณัฐวุฒิไสยเกื้อนะคะแนะนำผู้ที่ถูกขัดขวางการเลือกตั้งให้ถ่ายรูปผู้กระทำผิดค่ะแล้วก็ส่งไปยังเพจศัตรูประชาธิปไตยเพื่อรวบรวมส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายณัฐวุฒิไสยเกื้อการนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในรายการแถลงข่าวถลกหนังนายสุเทพโดยบอกว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณสวมเสื้อแดงขึ้นเวทีมีความหมายต่างจากคนเสื้อแดงอย่างสิ้นเชิงเพราะเสื้อของนายสุเทพได้เปื้อนเลือดคนเสื้อแดงและไม่มีจิตวิญญาณเพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพร้อมอ่านแถลงของชาวมลายูที่ได้ประณามกำนันผู้ใหญ่บ้านและม็อบประชาธิปัตย์ที่ขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของชาวมลายูหนึ่งเดียวที่มีอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและในแถลงการยังยืนยันว่าวันที่2กุมภาพันธ์นี้ชาวมลายูจะออกไปใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนนายณัฐวุฒิระบุอีกนะคะว่าไม่เชื่อว่านายสุเทพและม็อบประชาธิปัตย์จะไม่ขัดขวางการเลือกตั้งอีกในวันที่2กุมภาพันธ์โดยได้เตือนนายสุเทพและมวลชนของม็อบประชาธิปัตย์ว่ากำลังจะทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งมีโทษจำคุก 1-5 ปีโดยมีประชาชนที่รักประชาธิปไตยได้ตั้งเพจที่มีชื่อว่าศัตรูประชาธิปไตยเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ที่กระทำความผิดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจับกุมดำเนินคดีโดยขอให้ประชาชนที่ถูกขัดขวางการเลือกตั้งจากม็อบประชาธิปัตย์ถ่ายรูปให้เห็นหน้าโดยชัดเจนแล้วส่งไปยังหน้าเพจศัตรูประชาธิปไตยรวมถึงใส่ชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหลายปีติดต่อกันผ่านมานี้เราคือคนเสื้อแดงและพลังนี้จะยังยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนแปลงให้นายสุเทพเทือกสุบรรณรู้ไว้ถ้ายังคงเป็นแบบนี้และถ้ากลไกรัฐยังไม่อาจที่จะจัดการการชุมนุมที่นอกกฎหมายนอกกติกาประชาธิปไตยของนายสุเทพได้จนเหิมเกริมทำลายการเลือกตั้งฉีกรัฐธรรมนูญตั้งสภาประชาชนถึงวันนั้นนายสุเทพจะได้รู้จักคนเสื้อแดงตัวจริงเสียงจริงนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.มองว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่คนไทยทั้งประเทศออกไปเลือกตั้งเพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งนายจตุพรเชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นประวัติการณ์เท่าที่เคยมีมานายจตุพรยังตั้งข้อสังเกตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นำหีบบัตรเลือกตั้งของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไว้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเพราะว่าต้องการไม่ให้มีการเลือกตั้งใช่หรือไม่เพราะเคยเป็นพื้นที่ม็อบประชาธิปัตย์ปิดล้อมหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกับระบุว่าการที่ศาลอนุมัติออกหมายจับม็อบประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสมุทรสาครทำให้เห็นว่าใครก็ตามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งจะถูกดำเนินคดีจึงขอให้มวลชนคิดให้ดีก่อนที่จะออกมาขัดขวางการเลือกตั้งนอกจากนี้นายจตุพรยังเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่าได้หวาดกลัวกับพฤติกรรมของม็อบประชาธิปัตย์เพื่อหยัดยืนหลักการประชาธิปไตยซึ่งนายจตุพรระบุว่าหลังจากวันที่2กุมภาพันธ์นี้จะหารือกันถึงแนวทางเพื่อประเมินสถานการณ์ในการเดินหน้าต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่อไปความจริงต้องตั้งคำถามเองว่ากกต.จะเอาจริงไหมกกต.ต้องการการจัดการการเลือกตั้งถ้ากกต.เอาจริงให้กกต.มาแจ้งความสิครับแล้วร้องไปยังนะครับร้องไปยังรัฐบาลร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องไปยังรัฐบาลร้องไปยังกองทัพถ้าจะเอาจริงกันเนี่ยนะครับก็เข้าไปเอาได้มันจะยากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าต่อไปนี้ถ้าพวกนกหวีดมันล้อมเนี่ยนะครับแปลความกันว่า14จังหวัดภาคใต้ไม่สามารถที่จัดการเลือกตั้งกันได้เลยใช่ไหมเวลานี้พุทธอิสระไปปิดที่เขตหลักสี่นะครับเขตหลักสี่ก็จะเลือกตั้งไม่ได้เหมือนกันนั่นแสดงว่าถ้าปิดเขตไหนก็เลือกตั้งเขตนั้นไม่ได้และจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วถือว่าเป็นชัยชนะของสุเทพเทือกสุบรรณไอ้นี่เขาเรียกว่าปล้นเป็นการสมคบคิดกัน
นายจตุพรยังได้ตอบโต้นายสิริโชคโสภาและนายเทพไทยเสนพงศ์พิธีกรรายการสายล่อฟ้าที่กล่าวโจมตีว่ามีคลิปคนเสื้อแดงเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์โดยตั้งคำถามนะคะว่าเหตุใดนายสุเทพในฐานะผู้อำนวยการสอชจึงไม่ดำเนินคดีหรือเป็นเพราะเป็นคนของนายสุเทพที่ส่งไปสร้างสถานการณ์